สวัสดีค่ะวันนี้เยอะแยะจ้าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาบอกไอคอนใน YouTube นะคะที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากเราได้ลงทะเบียนเป็นให้บุตรหลานได้รับชมนะคะโดยการสร้างบัญชีกับ Google แล้วนะคะแล้วก็ไอคอนนี้ก็จะขึ้นมาค่ะสำหรับไว้แชร์คลิปให้บุตรหลานโดยตรงนะคะเพื่อคลิปที่มีความเหมาะสมที่เราสามารถเลือกให้บุตรหลานเรารับชมได้ก็แบบนี้เลยนะคะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดจะลงทะเบียนก็ให้ไปสร้างบัญชีสำหรับลูกหลานก่อนนะคะก็จะขึ้นมาวิธีการเราก็นำคลิปที่เราต้องการจะดูนะคะก็คลิกไปที่คลิปนั้นนะคะแล้วก็เลือกคำว่าแชร์ค่ะตามลูกศรเลยนะคะกดแชร์ตัวไอคอนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงกลางนะคะแชร์ให้บุตรหลานแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกนี่เราตั้งค่าบัญชีไว้แล้วนะคะเราก็กดที่แชร์นะคะในช่องบัญชีของบุตรหลานของเรานะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแค่นี้คลิปต่างๆก็จะไปถึงบุตรหลานโดยตรงนะคะเป็นคลิปที่ปลอดภัยว่าเราเลือกมาแล้วนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยแชร์ให้บุตรหลานนะคะแล้วก็เลือกแชร์นะคะเสร็จสิ้นแบบนี้ค่ะคลิปทั้งหมดที่เราได้ดูแล้วก็มีความปลอดภัยกับบุตรหลานและความเหมาะสมก็จะไปส่งถึงลูกหลานเราในคลิปแบบนี้โดยตรงส่วนตัวเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากให้คลิปดีๆแบบนี้ก็สร้างบัญชีกับ Google เพิ่มขึ้นมานะคะให้น้องๆได้ดูคลิปแบบที่เราดูโดยที่เขาไม่ต้องไปเลือกดูเองค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เยอะแยะจ้า Channel ทำคลิปดีๆมีสาระนำมาฝากท่านผู้ชมต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ